การฟังคำพิพากษาเป็นยังไงบ้างครับสามารถวันนี้พวกผม4คนนะครับรับฟังคำพิพากษาศาลฎีกาแต่ปรากฏว่ามีบันทึกในสำนวนของศาลนะครับว่าไม่สามารถออกหมายเรียกจำเลยที่หนึ่งได้ทั้งนี้อัยการซึ่งเป็นโจทก์ได้แถลงต่อศาลว่าไม่สามารถที่จะหาผู้จำเลยนะครับมารับฟังคำพิพากษาได้เนื่องจากรับหลักฐานจากเจ้าพนักงานไปรษณีย์ว่าจำเลยได้ย้ายที่และก็ยังไม่ทราบที่เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้การอ่านคำพิพากษาในวันนี้ดำเนินการต่อไม่ได้ศาลก็มีคำสั่งเลื่อนการฟังคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้ใหม่นะครับเป็นวันที่30สายอย่างนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยศาลได้สอบถามนะครับว่าใน